อืมเอาจริงๆไหมคือผมไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปนี้ออกมาเพื่ออะไรวะก็สวัสดีเพื่อทุกคนด้วยนะครับผม PM Z Thunder วันนี้ก็เอ่มจะเรียกว่าเป็นคลิปบ่นล้วนๆเลยก็ได้นะผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบน่นแบบบ่นอย่างเดียวอะคือกูยอยากรู้ครับ ทำไมอะท่าทำไมแบ็คโคเวอร์มันมันไม่ดีตรงไหนวะคืออันนี้ผมแบบเวลาผมชอบอนิเมะเรื่องไหนสักเรื่องนึงใช่ไหมผมจะชอบไปหาว่าแบบอ่าอันนี้มันอยู่อันดี่เท่าไหร่เป็นอนิเมะยอดนิยมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแบบผมจะชอบเสิร์ชเพลงเปิดไงเวลาแบบอันนี้เรื่องนี้เพลงเพราะอ่ะผมจะชอบแบบอ่าแบบไปฟังเพลงเปิดเขาอะไรเงี้ยแบบฟังมูนไปมันชอบไหมแต่ประเด็นคือกูยอยากรู้ว่าทําไมกันฮะ คือแบ็คโคเวอร์เนี่ยท่านที่ผมไปดูนะเขาแทบไม่ค่อยติดอันดับท็อปอะไรอนิเมะยอดเยี่ยมหรือยอดนิยมนะโอเคกูเข้าใจว่าแฟนคลับมันเยอะนะผมเรื่องนี้คือแฟนคลับเยอะมากไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยแต่คือผมไม่เข้าใจอะคือผมไปดูแบบชแนลนู้นชแนลนี้ t ิ๊กต็อกเกอร์คนนู้นคนนี้คือแบบอะไรอะที่เขาแบบไปหา Google ไปหาเซิร์ชข้อมูลอย่างชัดเจนว่าแบบว่าอนิเมะเรื่องไหนมันอยู่ท็อปอะไรมากงอะไรอย่างนี้ซึ่ง ผมแทบไม่เห็นแบ็คคเมว่์มันติดท็อปบนบนกับเขาเลยอะผมผมจะเห็นแบบติดท็อปล่างๆอะแล้วก็แบบว่าเพลงเปิดอะที่แบบยอดวิวมันก็แบบโอ้โหคือคุณอาจจะมองว่าเยอะนะแบบเฮ้ยมันขึ้นล้านทุกวิวเลยนี่มาแต่คุณดูแบบตอนแบบที่กับคลิปอื่นๆนี่มันคืออะไรมันอะไรเนี่ยมิกตอบกูทีได้ไหม คือเป็นอนิเมะที่ผมแบบชอบมากเลยนะเนื้อเรื่องนี่คือแบบโอ้โหเข้มข้นพระเอกก็น่าจดจำตัวละครทุกตัวนี่คือแบบมีสตอรี่ที่แบบว่าโอ้โหมันแบบชอบมากอะและเพลงเปิดบอกเลยพอทุกเพลงนะผมชอบทุกเพลงแต่ทําไมฮะคือมันแทบไม่ค้อยติดท็อปอนิเมะยอดเยี่ยมและแบบว่ายอดวิวมันก็แบบโอ้โหคือทําไมอะทําไมคนช่วยอธิบายใครเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือแบบมีข้อมูลลึกๆช่วยอธิบายหน่อยสิ คือคลิปนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป๊ะๆไม่ได้ไปเซิร์ชหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าคลิปนี้กูกะมาบน่นแค่นั้นนะผมปล่อยให้คนที่มีความรู้มาคอมเมนต์มาว่าทำไมอะทำไมแบ็คโคเวอร์ถึงไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรมันจะเป็นนะผมคือนึงเรื่องแม่งคือแบบโอ้โหสุดจัดอะคือแม่งสนุกโคตรๆเลยนะเว้ยคือ,ออนิเมะผมเป็นยอมรับเลยนะว่าผมเป็นคนที่เวลาดูอ,อนิเมะอะไรที่มันม,มีตอนเยอะๆแบบ10แบบเป็นร้อยตอนอะไรอย่างเงี้ย ผมจะแอบเบื่อครับผมก็คือแบบอย่างเช่นผมเป็นไปคนที่ดูอนิเมะได้ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เหมือนสู้คนอื่นน่ะบางคนน่าแบบโอ้โหถ้าแม่งแบบฟิตจริงๆนะแม่งดูไปเลย60ตอนอะไรเงี้ยแต่ผมคือจะแบบว่าดูแบบแค่ห้าหกตอนผมก็แบบเบื่อแล้วอะผมก็แบบจะพักแล้วก็ไปดูอย่างอื่นอะไรอย่เงี้ยผมแล้วก็แบบว่าทิ้งไว้สักสี่ห้าชั่วโมงแล้วจะกลับมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ข้าววันไปเลยนะผมจากคือแบบนะ ตั้งแต่นาโวโตะที่ผมแบบสามารถดูได้ประมาณ 20- 30ิบสามตอนในวันเดียวอ่ะซึ่งอาจจะดูน้อยเท่าที่คนอื่นแต่สำหรับผมคือมันแบบเฮ้ยมันเยอะนะเว้ยเพราะว่าผมเองคนที่ดูอนิเมะไม่ค่อยเอืดอย่างนี้บอกไปนั่นแหละและคือแบบว่าการที่นาโวโตะผมมันสามารถดูได้แบบ20ตอน3 0ตอนในวันเดียวมันเป็นอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆเลยนะคืออย่างมาฮีโร่เงี้ยตอนมันเยอะนะเว้ยเรื่องสนุกแต่แบบว่าผมแบบสถิติที่ผมจําได้นะผมดูว่า13ตอนต่อวันนะผม นะครับผมอันนี้คือยอดบิลสูงสุดเท่าที่ผมเคยดูนะครับผมก็คือถ้าเป็นแบบอะไรอ่ะคือถ้าไม่รวม13มสามนเนี่ยก็คือผมถ,ถ้าถ้าจําความได้นะผมดูวันละประมาณห้าหกเจ็ดตอนต่อวันเองนะผมซึ่งมันโคตรน้อยเลยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมผมถึงดูมายาโรจบช้ามากเพราะว่าช่วงซีซันแรกๆอะ่ะเออมันสนุกนะเว้แต่แบบว่าช่วงแบบซีซันสี่ซีซันห้ามันดูแบบผมแอบเบื่อนิดนึงนะผมผมเลยแบบดูค่อนข้างช้า แล้วพอไปซีซั่นหผมจะดูรวดเลยคือเนื้อเรื่องมันสนุกจริงไปซีซั่นหกแต่ว่าแบบซีซั่นสี่ซีซั่นหผมแบบโอโ้โหดูแบบแบบเฉลี่ยเฉลี่ยจิ๊บจ้อยมากเลยเแต่แบ็คโขเวอร์แม่งแบบโอโ้โหคือกูดูแม่งตอนนี้เนี่ยเจ็ดสิบกว่าตอนแล้วอ่ะภายในเวลาแค่สองใช่ปะ่ะวะผมดูประมาณเจ็ดสิบกว่าตอนภายในเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ํานะผมเอ้ยเอาจริงเพราะว่าเจ็ดสิบตอนเนี่ยบาฮิโร่เนี่ยอ่ารวมๆกันก็ประมาณสามสี่ซีซั่นแล้วใช่ปะ คือแบบว่า3 4มสี่ซีซันนั้นะนะผมใช้เวลาดูประมาณเดือนกว่าๆเลยนะแต่ Back c ค v e r รเนี่ยเจ็ดสิบกว่าตอนก็ประมาณ3 4มสี่ซีซันของมาฮิโร่ใช่ปะกูดูแม่งแบบรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง2อาทิตย์อนะมึงคิดดูกูชอบขนาดไหนคิดดูแล้วผมแล้วผมกล้าพูดเลยนะว่าผมชอบแบ็คโคเวอร์มากกว่าดาบแค่ระดัสูงซะอีกเออมึงคิดดูแล้วกันคือมันเป็นเรื่องที่ผมแบบรักมากเลยเว้ยเนื้อเรื่องเข้มขน้นตัวละครน่ารักตัวละครแบบดีไซน์มันนี่ดีมากๆ แล้วก็มันมีอะไรหลายๆที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายนารโตะนะผมอย่างเช่นตัวละครแอสตาเนี่ยที่แบบว่าเป็นแบบเริ่มจากกากาใช้อะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นทําอะไรไม่ค่อยเป็นเป็นเด็กกากาแล้วอยากจะเป็นแบบอะไรจักรพรรดิเวชมุน,นมใช่ไหมอ๋อแล้วก็ได้ลุ้นแล้วก็ติดตามสตรอรี่ใช่ไหมแล้วเราจะอินมันทีเนี้ยมันก็เหมือนานารุโต้นะที่แบบว่าอาจเป็นเด็กกากาใช้วิชาลินจาไม่ค่อยจะเป็นเป็นเด็กกากาเด็กงโง่เลยแล้วมึงจะเป็นโฮคังเงะได้ไงแล้วก็ เราก็ยังได้ลุ้นได้ติดตามสตอรี่ของตอัวละครนี้ว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนนะผมซึ่งแอสตาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทําไมวะคือเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่อยากจะพูดหระพูดพูดแล้วงุนหงิดบางคนบอกเฮ้ยพี่พี่จะไปเอาอะไรกับอแค่แบบผลนอดน,นิยมหรือว่าแบบว่าเพลงเปิดวะคนมันชอบก็คือชอบหรือว่าคนมันชอบต้องเยอะเรื่องนี้ใช่ครับผมผมรู้ว่าคนมันชอบเยอะมากผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่แบบว่า เข้าใจไหมมันคือความมุดหงิดอะความเก็บกดอะเข้าใจไหมความที่แบบว่ากูไม่พอใจอะครับคือแบบอนิเมะเรื่องอื่นนะคือต่อให้แบบอ่าอนิเมะที่มันเพลงเ,เยอะๆเ,เนี่ยมันก็ไม่สามารถทํายอดวิวได้ดีทุกเพลงหรอกนะผมมันก็จะมีบางเพลงที่แบบว่าคนมันชอบจริงๆนะคนมันดูเยอะอย่างเช่นนาวโตเนี่ยคือยอดวิวมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมี1 MV ที่แบบว่าคนมันดูเยอะมากก็คือชิรุเอ็นี่แหละ34ล้านเนี่ยวิวเนี่ยหรืออย่างมาฮีโร่อย่างเงี้ย ก็แบบว่าโอ้โหมันก็แบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะไออันล่างๆเนี่ยประมาณสามสี่ล้านวิวอย่างเงี้ยแต่มึงดูนี่เก้าสิบล้านวิวมึงคิดดูแล้วกันแล้วแบ็คโคเวอร์เนี่ยไออย่างเช่นไอเพลงที่แบบว่าโอหเห็นเห็นคนเขาชอบเยอะมากเห็นคนเขาแบบอะไรอย่าเวลายูทูบเบอร์ที่เขาแบบเอ่อที่เขาแบบอะไรจะทําแบบเป็นโพยอะไรวะทําเป็นเกมอ่ะเออเกมไทยเพลงเกมแบบ หรือแบบว่าจากอันดับเพลงนี้เขาชอบี่สูดอย่างเงี้ยซึ่งอเพลง Back Rover อ p สากับ Back h a t c h e r o b สิเนี่ยมันจะต้องติดมาด้วยเสมอนะผมซึ่งผมเลยคิดว่าโอ้ยอดมีมของเยอะแน่เลยอาจจะแบบสัก30ล้านอะไรเงี้ยแต่กูไปดูแบบกูแบบฮะนี่คือยอดมีมของมึงเหรอซึ่งกูไม่เข้าใจทามบนคนมันมาคนไม่ดูกันว่าเพลงมันก็ออกจากเพาะคือผมไม่เข้าใจนะคือแบบว่าคนมัน Back Rover การ์ตูนด,ดังนะเว้ยดังมากแล้วแบบคนมันพูดถึงเยอะมากนะผมแต่แบบว่า ถ้าเทปบทเรื่องความบูงความแบบว่าที่แบบโอ้โหจะขึ้นมาเต็มฟีดเลยอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยวะ่ะคือมันไม่เห็นสู้พวกดั้มแค่ได้ศูนย์หรือว่าสู้พวกยูสิสอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เข้าใจอะตอนที่แอนิเมทม,มันก็ไม่ได้เก่าอะไรเลยนะคือมันมาช่วงเวลาไล่เรียกกันกับมาฮีโร่ด้ซ้ำอะแต่แบบทำไมวะทำไมกูกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจกูนี่กูพูดกี่รอดมาเน,น,น,นี่ยในคลิปเนี้ยและผมบอกเลยนะว่าบทตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ง่อยเลยนะเว้ คือบางทีเนี่ยเวลาผมดูแอนิเมตเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่ามันจะแอบแบบลำคาญตัวละครบางตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกเรื่องมันก็ต้องมีตัวละครหน้าลำคาญตัวละครหน้าหมันไส้เนี่ยมันมีแต่แบบว่าสออ่วนใหญ่เหมันผมแอบเบาบางไปหน่อยอย่างเช่นจูสเนี่ยที่คนมันมันเกลียดมาฮิโตะมากผมเห็นนะหลายหลายคนหลาย,ลายฟีดบอกว่าเกลียดมาฮิโตะแต่สำหรับผมผมเฉยๆกับมาฮิโตะนะผมไม่รู้สึกอะไรกับมาฮิโตะเลยคือผมเองไม่ทำแบบ,แบบแอบชอบนิดๆด้วยนะ ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันดูแบบเออมันดูแบบโลกจิตมันดูแบบบ้าดีอะไรเงี้ยหรืออย่างบางเรื่องอ่ะที่แบบว่ามันพยายามทําให้ตัวละครมันดูแบบหน้าเหมือนไหนั่งหุ่นหงีดอะไรเงี้ยต่แบบว่าสารผมผมแบบว่าเ็คืออะไรว่ามึงจะพูดไอ้แบบนี้ขึ้นมาทําไมคือแบบว่าผมไม่ได้รู้สึกหมันไ้หรือเกลียดตัวละครเท่าที่ควรเข้าใจไหมซึ่งถามว่ามันดีไหมหรอมันสารผมมันก็ไม่รู้ดิเวลาหมันไ้เวลาเกลียดตัวละครอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่า มันก็ดูอนิเมะแล้วมันก็แอบหุ่นหงิดไงแต่ว่าเวลาตัวละครมันโดนกระทืบหรือโดนระยำโดนกระทืบอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกสะใจไงเวลาเราเกลียดแต่แบบว่าเวลามาพอเราไม่เกลียตัวละครไม่ได้อินกับความแบบความนั่นารังเกียวกับตัวละครไม่ได้อินกับตัวร้ายอะไรเงี้ยเวลามันตายแล้วมัน,นมันจะเฉยเฉยมันจะเบาบางมากเลยเว้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเขาแบบเขียนบทมันดีมากเลยเว้ยคือแบบบทตัวละครไม่ได้หน้าหมันไส้มากอย่างเช่น พี่น้องชายของฟินดราวเงี้ยม,มันชื่ออะไรนะกูไม่อยากจําชื่อไอ้เทียนนะด้ซ้าอ่ะคือแม่งตัวละครที่แบบว่ามึงแม่งสุดอะเอาจริงนะกูเกลียดไอ้ตัวเชี่ยเนี่ยที่สุดและในจักรวาลอนิเมะน,นะกูพูดตรงๆแบบไม่ตอแหลไม่อะไรเลยกูเกลียดไอ้นี่ที่สุดแหละแม่งคือเป็นตัวละครที่แบบว่าใครเข้าได้แบบช่วยตัดหัวมันช่วยกระทืบแม่งช่วยรช่วยอ่ะทุย,ช,ย,ช,ย,ช,ยช่วยกระทืบแม่งทีดิ แต่ด้วยความที่บทมันน่ารังเกียจนี่แหละมันแปลว่าเขาเขียนบทมันดีไงคือแบบว่าแบบทำตัวละครมันแบบหน้าหมันไส้หน้ารังเกียจหรือตัวละครแบบหน้าอาเจะช่วยหน้าแบบเป็นกำลังใจให้เนี่ยเออแปลว่ามันเขียนบทมันดีแต่แบบทำไมความนิยมไม่คือแบบคือคือหม่งก็พูดหลายรอบแล้วนะว่ามันก็นิยมแหละมันก็ยอดนิยมมันก็แบบเป็นอนิเมที่หลายๆคนชอบนะแต่ว่า เอาป็นว่าพูดแค่นี้พอแล้วกันนะผมผมว่าไม่รู้ว่าผมยังไม่อยากพูดต่อแล้วอ่ะเอาเอาไม่ว่าคลิปนี้มันก็แบบเป็นคลิปบน่นคลิปไร้สาระคลิปหนึ่งแล้วกันนะก็แบบว่ามันบ่นในเรื่องที่อยากจะบ่นเนนะี่ยเอาไม่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสัคสมาชกผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามอินสตาแกรมผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะโพสต์รูปหรืออะไรที่อาจจะไม่ได้เห็นใน youtube ก็ได้นะฮะ สรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะผมเออผมทำทคลิปนี้ขึ้นมาทำใหม่วะาทำเพื่ออะไรวะ